คุณพระช่วยครับช่วงฟิล์มพูดได้ครับผมวันนี้ฟิล์มจะพูดเรื่องเทพีสงการวิสุทธิกษัตริย์โอ้โหเขาบอกสาวงามจากเวทีนี้เนี่ยใครอยู่เวทีนี้เนี่ยดังทุกคนนะย้อนกลับไปเมื่อ70กว่าปีอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะนอกจากรถน้ำดำหัวสาดน้ำแล้วนึกถึงอะไรการประกวดเวทีประกวดเทพีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์เนี่ยครับยิ่งใหญ่มากพอๆกับเวทีประกวดนางสาวไทยนะโอ้โหเอาแล้วใครจะมาพูดเรื่องนี้เราฟังต้องคนที่มีอายุนะเพราะนี่ย้อนกลับไปเกือบ70ปีนะบุคลากรท่านนี้อายุ140ปีถ้ามีความสามารถคือเดินได้ปกติแข็งแรงมากเลยเท่าไหร่นะ140 140ต้องคุยเรื่อง70โอ้ก็ดีได้พอดีคุยได้แสดงว่าอยู่ในยุคนั้นพอดีอยู่ในยุคพอดีครับครับเอาเชิญครับคุณพ่อรองข้าวมูลคดีครับพ่อคดีครับอะไรจะอายุยืนขนาดนั้นอย่างไรเนี่ยนี่พ่อ110จะเดินป๋อเลยเหรอทันให้พ่อทันยุคนั้นไหมไม่ทันหรอกลูกจะทันได้ยังไงล่ะพี่แท่งก็พูดไปมีฟิล์มมาให้ดูด้วยอ่ะมีบรรยากาศเก่าๆเลยเก่าๆเพื่อยืนยันที่พ่อพูดใช่เอ้าเดี๋ยวๆรีบไป4ทุ่มกว่าแล้วหนังฉายแล้วโอ้โหดีใช่โล่งดีพ่อดีครับพ่อขอบใจลูกขอบใจเอ๊ะพ่อเห็นเขาว่าเมื่อก่อนโน้นอะเวทีประกวดเนี่ยเทพีวิสุทธิกษัตริย์มันดังมากไปแพ้ประกวดนางสาวไทยเลยวิสุทธิกษัตริย์ใช่ถนนไอ้เส้นพระราม8พ่อใช่ใช่อ๋อเหรอตรงนั้นแหละคือวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยนะมันก็เป็นถนนเส้นหนึ่งครับนะที่อยู่บริเวณแขวงบางขุนพรหมเขตพระนครนี่แหละอ๋ออยู่ฝั่งพระนครแยกบางขุนพรหมแยกบางขุนพรหมมาแหละเมื่อก่อนมันจะมีวงเวียนสามเสนอยู่และต่อมาเขาก็มีการสร้างถนนวิสุทธิกษัตริย์เพิ่มเติมโดยเชื่อมจากวงเวียนสามเสนเรื่อยมาเรื่อยไปเชื่อมตรดนุ่นถนนราชดำเนินนอกทางฝั่งตะวันออกแล้วมันเริ่มยังไงถึงมีการประกวดเทพีสงกรานต์เทพีวิสุทธิกษัตริย์ใช่ไหมพ่อใช่ใช่ใช่งานวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยเขาจัดครั้งแรกเลยเมื่อปี2479ครับผมและพอจัดไปได้สัก 2-3 ปีก็กรรมการก็เอ๊ะมีการประกวดดีไหมแหละก็มีการประกวดนางงามมาขึ้นสมัยนั้นเขาเรียกว่านางงามตักบาตรสงกรานต์ก็จะดูกรรมการก็จะติดบัตรให้ผู้หญิงที่ตรงกับคุณลักษณะกิริยางดงามผู้หญิงที่มาในงานนั่นแหละครับผมตอนนั้นก็เรียกว่าการทอดบัตรคือทอดบัตรก็คือว่ามารวบรวมไงคนไหนได้บัตรเยอะก็ได้เป็นนางงามปี2493จึงเปลี่ยนชื่อเป็นเทพีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์พ่อบอกมีภาพให้ดูด้วยใช่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 มีภาพมาให้ดูด้วยอาจจะได้ดูกันให้แจ่มชัดไปเลยโอ้นี่ก็ดูจอใหญ่เลยนะพ่อใช่จอใหญ่เท่ากับพ่อเองก็ได้ดูด้วยเพราะตอนนั้นพ่อก็เด็กมากตอนก็เริ่มประกวดอ่ะเออเหรอมาดูนะมาดูกันพี่เซิร์ชพี่เซิร์ชฉายเลยคุณพระช่วยภาพยนตร์ภูมิใจเสนอแน่ได้ลมมากเสียงนี้นะใช่ๆเห็นไหมโอ้โหเนี่ย 5-60 ปีมาแล้วนะเนี่ยมีคนมารอดูเหรอโอ้รอดูนางงามที่สมัยก่อนมันไม่มีมันมีอยู่2เวทีอ่ะแล้วเดี๋ยวแต่ละคนเห็นไหมที่ตัวทั้งนั้นเลยสมัยก่อนเขาประกวดกันตอนกลางแจ้งเหรอพ่อใช่กลางแจ้งไม่ใช่มืดๆหรือไม่ไม่ไม่สายๆก็เอาแล้วพอตักบงตักบาตรเสร็จเรียบร้อยก็มีการละล่องการละเล่นสนุกสนานกันเดี๋ยวก็มีการประกวดแล้วผู้ประกวดทั้งหมดได้เข้าประกวด30คนนะอันนี้รอบโชว์ตัวแน่ๆเลยรอบโชว์ตัวก็เดินโชว์ตัวก่อนเพิ่งเคยเห็นนางงามประกวดตอนกลางวันอย่างงี้นะใช่โอ้จากเวทีเนี่ยต่อไปเป็นดาราภาพยนตร์ไปโอ้เยอะแยะไปหมดเป็นก้าวแรกครับพ่อนะใช่ใช่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้แหละและบางคนก็จากเวทีนี้ก็ไปประกวดนางสาวไทยนี่คณะกรรมการเหรอพ่อคณะกรรมการเลือกไงโอ้ต้องนั่งให้เลือกเลยนะนี่ไม่ใช่ผู้ประกวดนะนี่กรรมการแม้สวยพอๆกับผู้ประกวดโอ้สวยสวยนะสวยสวยแต่ละคนก็ติดเด่นนวรัตน์วัชราโอ้เหรอสมัยนั้นนี่ยังสวยจริงๆเพราะยังไม่มีแต่งเติมเสริมแต่งไม่มีไม่มีไม่มีคือสวยก็สวยเลยถือว่าคนแน่นมากนะพ่อเมื่อถ้าเทียบกับไปย้อนกลับไป50กว่าปีที่แล้วนี่โอ้โหแต่ละคนสวยๆทั้งนั้นได้รับสายสะพายนวรัตน์วัชราไงได้รับสายสะพายปั๊บก็ได้เล่นหนังเป็นนางเอกเลยคู่กับมิตรชัยบัญชาเรื่องแรกโอ้เป็นเวทีก้าวสู่บรรดาดารากันนะโอ้โหจริงพ่อว่าคนเยอะจริงๆอ่ะคนดังๆอย่างที่พ่อบอกนะมีหลายคนเลยรุ่นแรกคุณหญิงพันเครือยงใจยุทธภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกชวลิตยงใจยุทธและต่อมาก็เป็นศาสิมาสิงห์สิริเทพีวิสุทธิกษัตริย์ปี2513
จากนั้นเธอก็ก้าวเดินเข้ามาสู่วงการภาพยนตร์แสดงเวทีนี้สร้างให้คนเป็นดาราเยอะมากแยะมากเลยเพราะแต่ละคนที่สวยนั้นน่ะคิดดูที่นางเอกอ่ะสัตสิมาสิงห์ธีริอย่างงี้นวรัตน์วัชรารุ่งราวัลย์ศรีปฏิมากูลจนกระทั่งมาถึงรุ่นหลังอ่ะสวงสุดาน้ำฝนอ่ะน้องฝนก็มาจากเวทีนี่เวทีนี่ประกวดเวทีนี่ชนะยังไปประกวดนางงามชนะอีกลีลาวดีวัชโรบลโอ้โหนี่น้ำพึ่งนัทริกาธรรมปรีดานันแน่น้ำพึ่งเลยนะน้ำพึ่งก็ประกวดเป็นขวัญใจช่างภาพก็ได้เป็นขวัญใจช่างภาพก็เลยดังเพราะว่าถ้าเกิดฉันผ่านเวทีนี้นะมีโอกาสมีโอกาสแมวมองชื่อกับดังนั้นแหละทำไมนันทหากสงกรานต์ทีหนุ่มแก่ทั้งหลายแหล่แห่กันไปพิสูจน์กษัตริย์พ่อไปไหมไปไม่ก็ไปไม่ก็อยู่บ้านสงกรานต์ด้วยแล้วดูประกวดนางงามด้วยเลยทำให้ชื่อว่านางงามพิสูจน์กษัตริย์นี่ยังคงตราตึงอยู่ในใจเราทุกคนเอาไม่ใช่มีเฉพาะในอดีตนะครับทุกวันนี้พ่อยังบอกก็ยังมีการประกวดกันอยู่ก็ยังมียังมีกันอยู่นะก็ทำให้ชื่อเสียงของวิสุทธิกษัตริย์ยังคงอยู่ทุกวันนี้แล้วก็สืบทอดเรื่องราวนะฮะตำนานของประเพณีสงกรานต์ยังคงอยู่ใช่ใช่นะครับเหลือวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยครับผมปีใหม่ไทยลาวสงกรานต์ให้พ่ออวยพรหน่อยอ้าวก็เรื่องในเทศกาลปีใหม่นี้นะครับก็ขออวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จคิดสิ่งใดท่านเด็ดสมความปรารถนาทุกประการจะไปไหนมาไหนระวังอันตรายด้วยนะครับอย่าประมาทครับเช่นเดียวกันครับคำอวยพรจากผู้หลักผู้ใหญ่สวัสดีปีใหม่พ่อด้วยปีใหม่ไทยวันนี้วันไทยเราครับผมวันนี้เราขอขอบพระคุณนะครับพ่อรองข้ามูลคดีครับสวัสดีครับผม